ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสตูลครับที่นั่นเนี่ยเดิมทีเขาปลูกแต่สวนยางอย่างเดียวพอยางราคาตกต่ำเกษตรกรก็ได้รับความเดือดร้อนกันไปตามๆกันนะครับแต่ว่าณขณะนี้มีเกษตรกรหลายคนด้วยกันหนึ่งในนั้นครับที่จะพาคุณผู้ชมไปดูเขาใช้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นเกษตรสวนผสมนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อีกด้วยนอกจากจะมีสวนยางในพื้นที่แล้วเกษตรทฤษฎีใหม่ก็ทำให้พวกเขานั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นมีความสุขแล้วก็สร้างรายได้ได้ทุกวันเลยทีเดียวติดตามจากรายงานครับกลุ่มเกษตรกรกองทุนสวนยางอุดัยเจริญ1จำกัดจังหวัดสตูลนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริไปต่อยอดด้วยการปรับใช้พื้นที่บริเวณบ้านของตัวเองอย่างคุ้มค่าด้วยการปรับพื้นที่เลี้ยงไก่ไข่ปลาดุกปลานิลทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เองรวมไปถึงทำดอกไม้จันทร์จนกลายเป็นการสร้างรายได้ให้ครอบครัวอย่างมากมายนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ยังสนับสนุนส่งเสริมให้นำหลักคุณธรรมในเรื่องของการบริหารการจัดการภายในสหกรณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสรรผลประโยชน์ที่ได้มาจากกระบวนการรวมกลุ่มนี้ก็ต้องยังจัดสรรด้วยความเป็นธรรมซึ่งในเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องการหลักผลักดันเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูลได้รับนโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างชัดเจนว่าต้องมีการขยายผลนะครับเพื่อไปสู่กลุ่มอื่นอีกบัญชาเมฆตรงเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ก็ใช้แนวทางนี้ปรับพื้นที่ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ช่วงแรกบริโภคแค่ในครัวเรือนจนตอนนี้กลายเป็นรายได้เข้ามาในครอบครัวช่วงยางพาราราคาตกทำให้ยังมีไก่ไข่ที่เลี้ยงตามคำแนะนำของสหกรณ์จังหวัดสตูลเสริมรายได้อีกทางหนึ่งเพื่อช่วยให้ชาวบ้านได้เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายลงและก็มีอาหารไว้กินในครัวเรือนเมื่อเหลือก็ขายเพื่อที่จะให้ชุมชนได้ผลิตผลที่ราคาถูกกว่าท้องตลาดทุกคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เกษตรกรทุกคนน้อมนำไปใช้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นทุกคนต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมจะสานต่อปณิธานคำสอนของพระองค์ต่อไปอเนกขันธสิกรรมถ่ายภาพทีมข่าวภูมิภาค True for You รายงาน